พฤติกรรมซึ่งผมคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคำประกาศอุดมการณ์ของพรรคเมื่อวันที่6เมษายน2489นะครับโดยข้อที่1ก็คือพรรคจะดำเนินการการเมืองโดยวิถีทางอันบริสุทธิ์แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาธิปัตย์มันสร้างความเสียหายประชาธิปัตย์เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมจึงเข้ามาแถลงข้อเท็จจริงเป็นครั้งแรกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์ครับซึ่งการไม่ครบองค์ประชุมไม่สามารถที่ดำเนินการประชุมได้ทั้ง2ครั้งที่ผ่านมานะครับโดยครั้งแรกในวันที่9กรกฎาคมนะครับแล้วก็มาครั้งนี้ไม่ใช่เกิดโดยธรรมชาติแต่เกิดโดยพฤติกรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มในพรรคประชาธิปัตย์เองซึ่งผมต้องขอโทษไปยังสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีการให้องค์ประชุมออกจากห้องประชุมมีการให้องค์ประชุมไม่ลงชื่อในการประชุมมีการให้องค์ประชุมไปเที่ยวประเทศลาวเพื่อไม่ต้องมาประชุมซึ่งผมถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามมากมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมืองนะครับ